่อตัณหาบังตาจึงถูกไล่ล่าด้วยกรรมเรื่องกงล้อแห่งกรรมโดยเราอารีหญิงวัยกลางคนมองตามลูกสาวคนเดียวที่เดินน้ำตาอาบหน้าเข้าห้องไปอย่างเศร้าสร้อยแล้วรู้สึกสงสารลูกจับใจทำไมนางจะไม่รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดที่ลูกสาวได้รับในคราวครั้งนี้นางรู้ดีว่าทุกข์ที่หัวใจสลายเพราะพลาดหวังจากรักหรือทุกข์ที่ถูกแย่งรักไปนั้นมันเจ็บปวดดักนาสาหัสสากันเพียงใดย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนางก็มีสภาพเช่นเดียวกับลูกสาวของนางตอนนี้นั่นแหละน้ำตานองหน้าเศร้าโศกเจ็บปวดเกินกว่าจะหาคำบรรยายใดมาอธิบายได้ครั้งนั้นนางตกพุ่มไม้ตั้งแต่ยังสาวสามีคู่ทุกข์คู่ยากผู้เป็นที่รักยิ่งของนางจากไปด้วยโรคร้ายขณะนั้นลูกๆ ก็ยังเล็กเหลือเกินลูกชายคนโตเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นลูกสาวคนนี้ก็เพียงแค่12ขวบแล้วก็ลูกชายคนสุดท้องวัยกำลังต่อแตะที่นางจะต้องดูแลเอาใจใส่นางทั้งทุกโศกที่ต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวและผู้นำทางชีวิตของนางไปนางยังต้องผจญกับความทุกข์ยากต่างๆเพียงลำพังไหนจะต้องดูแลลูกไหนจะต้องรับผิดชอบสิ่งต่างๆภายในบ้านเพียงลำพังนางเพิ่งรู้ก่อนเขาจะสิ้นใจเพียงไม่กี่วันว่าครอบครัวกำลังอยู่ในสภาพล้มละลายหนี้สินที่นางไม่เคยรับรู้มาก่อนด่าหน้ามาเป็นหางว่าวสภาพของนางตอนนั้นยิ่งกว่าคนใกล้ตายเสียอีกนางรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังแหวกว่ายอยู่ในทะเลน้ำตาที่คงไม่มีวันเหือดแห้งและคงจมน้ำตายไปสักวันถ้าไม่มีใครยื่นมือมาช่วยนางจะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อทั้งชีวิตนี้มีแต่เขาคนเดียวนางเติบโตมากับความว้าเหวเพราะนับแต่เกิดมาแม่ก็ตายจากตั้งแต่ยังเล็กพ่อของนางก็มีธุระยุ่งกับกิจการงานรวมทั้งมีครอบครัวใหม่ภรรยาใหม่และลูกใหม่และเมื่อเขามาขอนางแต่งงานตั้งแต่นางอายุแค่17ปีนางจึงยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและมอบชีวิตทั้งหมดให้กับเขาเพราะเขาผู้นี้เป็นเหมือนยิ่งกว่าพ่อบังเกิดเกล้ายิ่งกว่าเพื่อนยิ่งกว่าญาติสนิททั้งหลายในโลกนี้ที่นางเคยมีเสียอีกเขาดูแลใส่ใจและให้ทุกๆอย่างแก่นางกับลูกเสมอพอเขาตายจากไปนางจึงรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่เหลือใครนอกจากลูกๆที่ยังไม่รู้อีหลงอีเน่และนางจะดูแลทำหน้าที่แทนเขาได้อย่างไรในเมื่อทั้งชีวิตเคยทำแต่แค่ปรนนิบัติสามีและเลี้ยงดูลูกอยู่แต่ในบ้านนางไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าการหาเงินเข้าบ้านนั้นต้องทำอย่างไรสามีผู้เป็นที่รักยิ่งเหมือนจะรู้ทุกความทุกระทมใจนี้เป็นที่สุดและเป็นห่วงครอบครัวสุดแสนเขาออกปากฝากฝังนางไว้กับเพื่อนรักของเขาผู้ที่เขาไว้ใจได้ว่าเป็นคนดีที่สุดและเพื่อนคนนั้นก็รับปากว่าจะช่วยดูแลนางและลูกๆแทนเขาเป็นอย่างดีและเพื่อนก็ทำหน้าที่ของเพื่อนอย่างเต็มอกเต็มใจนางหายจากทุกโศกหายความวิตกกังวลไปทีละเล็กทีละน้อยก็ด้วยความใส่ใจของเพื่อนสามีคนนี้และพอรู้ตัวอีกทีนางก็รู้ว่าทั้งเขาและนางต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกันความจริงแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้านางจะแต่งงานใหม่กับผู้ชายที่ดีพร้อมคนนี้เพราะเขาเองก็ไม่มีพันธะใดๆภรรยาเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปนานแล้วส่วนลูกๆของเขาก็โตมีครอบครัวไปหมดอีกทั้งกิจการบ้านเรือนของเขาก็มั่นคงดีไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงถ้านางต้องแต่งงานอยู่กินกับเขาอีกทั้งญาติพี่น้องของเขาและของนางก็ไม่มีใครคัดค้านมีแต่คนเห็นดีเห็นงามด้วยกันทั้งนั้นถ้านางกับลูกจะสุขสบายกว่าเดิมทุกอย่าง
ดูเหมือนจะลงตัวนางฝันถึงชีวิตใหม่ครอบครัวใหม่อย่างยินดีปรีดานางเชื่อว่าลูกๆจะต้องมีอนาคตที่ดีกว่าและเขาก็ยังรับปากจะจัดการเรื่องหนี้สินที่มีอยู่เดิมให้เรียบร้อยด้วยที่สำคัญนี่คงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นางรู้จักคำว่ารักเหมือนเช่นปุถุชนทั่วๆไปมันเป็นความรักแบบผู้ชายผู้หญิงซึ่งในชีวิตนางยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะตอนนางแต่งงานกับสามีผู้วายชนนางยังเด็กมากรู้จักเขาเพียงแต่ว่าเป็นผู้ทำธุรกิจร่วมกับพ่อของนางนางเห็นหน้าเขาเพียงครั้งเดียวและพอเขามาขอนางแต่งงานพ่อของนางก็ยกให้เพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีนางเองก็รักและเทิดทูนบูชาซึ่งเป็นความรักอีกแบบหนึ่งซึ่งต่างกันสิ้นเชิงกับความรักครั้งใหม่นี้ความรักครั้งนี้สดชื่นดื่มด่ำไหลหลงและสร้างความมีชีวิตชีวาให้นางอย่างยิ่งและเมื่อนางกับเขาตกลงจะอยู่กินด้วยกันนั้นความสุขเหมือนจะอยู่ใกล้เพียงอื้อมแต่เพียงไม่เกิดเรื่องขึ้นเสียก่อนเพียงแค่วันแรกที่เขาย้ายมาอยู่ร่วมกันกับนาง